มาต่อกันที่คู่นี้ดีกว่าคู่รัก NY ค่ะคุณณเดชน์ยาย่าเมื่อเช้านี้ต้องบอกว่ามีงานบวงสรวงละครเรื่องใหม่ลายกินรีที่ทั้งคู่เนี่ยประกบคู่กันเป็นละครของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์นะคะดูสิสวยหล่อทั้งคู่เมื่อก่อนเนี่ยวันก่อนเนี่ยเราเล่าเรื่องการฟินให้แฟนคลับได้ฟินกันไปแล้วพวกคู่นี้เวลาไปไหนมาไหนเขาจะมีแฟชั่นเสื้อผ้าคล้ายกันจัดเป็นเซตเที่ยวต่างประเทศทั้งจีหรือเที่ยวในประเทศเขาก็ยอมรับแล้วแหละว่าก็ชอบแต่งตัวคล้ายๆกันอีกหนึ่งเรื่องที่สองคนนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของการเดินสายทำบุญเพราะทั้งครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็ชอบทำบุญเป็นประจำทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเช่นเดียวกันแล้วก่อนหน้านี้มีสัมภาษณ์คุณณเดชน์และยาย่ายืนอยู่ข้างๆจำได้ปะแล้วแซวนู่นแซวนี่แล้วก็เรียกที่รักแล้วยาย่าเขินนะใช่แล้วนี่ก็นั่งงานบวงสรวงก็เมาอะไรก็ไม่รู้แบบคือนักข่าวแทบอยากจะไปสิงนั่งข้างหลังอะ สงสัยไงนักข่าวบันเทิงเขาก็ใส่เผือกก็ปล่อยเขาคุยกันมั่งไม่ได้อยากรู้ที่รักก็ต้องกระซิบไปเนาะที่รักที่รักมีไหนบ้างเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะกระซิบอย่างนี้สังเกตเออแต่ณเดชน์จะเป็นคนเริ่มกระซิบกันตลอดเลยเนาะแต่สังเกตไหมว่ายาย่าทำไมช่วงนี้สวยขึ้นเยอะมากเป็นสาวอ่ะเออเออดูหน้าเป็นสาวขึ้นเป็นสาวสะพรั่งอ่ะเมากันอีกแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยคุยกันก็อยากรู้คุยรู้คุยอะไรนี่ที่รักที่รักเชื่อไหมเดี๋ยวต้องมีคนจับภาพเราสองคนคุยกันอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็เอาไปเมากันในรายการไม่จริงไม่จริงไม่จริงนี่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 ที่รักที่รักนี่พวกตกมันนะมันก็เอาไปรบกวนไปเมากันอีกเออเดี๋ยวฉันมองคนข้างหลังอะใครอ่ะทำไมอะถอดเสื้อเออเอาประเด็นอยู่ตรงอ่ะเอาอีกแล้วเนี่ยเมาอะไรกันเนี่ยนี่ๆเธอเธอเดี๋ยวฉันว่าเดี๋ยวนักข่าวนะพวกนักข่าวเนี่ยไม่ต้องถามเรื่องรองเท้าแน่เลยเออไม่รู้ถามเรื่องอะไรแต่รองเท้าเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะเรื่องรองเท้าก็เป็นประเด็นที่นักข่าวถามเหมือนกันนะครับก็คือณเดชน์เนี่ยเขาก่อนหน้านี้เขาไปซื้อรองเท้าให้ยาย่าณเดชน์บอกว่าแหมพี่เจออะไรดีๆก็อยากจะซื้อให้แล้วทีนี้ความเชื่อนักข่าวก็ถามบอกเอ๊ะมันมีความเชื่อนะบอกถ้าคู่รักซื้อรองเท้าให้กันแล้วจะเดินจากกันไปเลยมีการให้มีการแกล้งแก้เคล็ดด้วยยาย่าเนี่ยให้จ่ายเงินมา20บาทเหมือนจ่ายตังค์ให้รองเท้าอย่างเงี้ยนะณเดชน์ก็บอกว่าแหมการเชื่ออะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพื่อความสบายใจของทั้งคู่ผมว่าความเชื่ออันนี้เนี่ยนะมาจากยี่ห้อรองเท้ายี่ห้อหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมภาษาอังกฤษที่มันแปลว่าแยกทางเออแยกทางเนี่ยคือผมว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อยุคที่มันมียี่ห้อรองเท้าขึ้นมาหรือเปล่าผมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เด็กๆผมไม่เคยได้ยินจริงนะเรื่องซื้อรองเท้าแล้วเดินจากกันเนี่ยมันก็มีเขาบอกว่าอย่าซื้ออะไรนะอย่าพับนกให้กันก็จะบินจากกันไปให้พับเต่าเต่ามาเดินช้าจะได้คว้าทันแฟนนั่นไม่ใช่นกคือบินยังไงเหรออ๋อมีแค่เป็นแฟนให้พับเต่าเพราะเต่ามันเดินช้าๆจุงมือกันไปอายุยืนเนี่ยเหรออะไรอย่างเงี้ยความเชื่อเด็กๆอ่ะมันมีหลายหลากหลายศาสตร์แล้วแต่ความเชื่อของคนไอ้อย่างงี้ก็ไม่สบายก็ไม่ต้องไปหาหมอปล่อยตาหมอเอาอืมเราคนที่ไหนเนี่ยไปฟังเสียงณเดชน์ยาย่านะเชิญครับปล่อยปลาหมอก็มาก็เป็นพักๆอะไรไปไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกครับมันก็แบบลืมตัวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้พูดติดปากแล้วนานๆนี่ครั้งนึงอย่างนั้นเลยไม่ได้พูดออกสื่อครับผมปกติเนี่ยไม่ได้ปล่อยแต่ปกติเนี่ยที่รักอยู่แล้วก็แล้วก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นเรียกไปสลับไปบางทีก็เรียกง่ายๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเวลามีอะไรเจออะไรดีๆก็อยากซื้อให้กันเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อให้อะไรเงี้ยของบางอย่างถ้ามันแบบเขาบอกว่าห้ามซื้อให้กันจะมีนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จ่ายเงินอะไรเงี้ยคนละ20บาทแสดงว่าเราเชื่อเรื่องเคล็ดอยู่เหมือนกันก็ฟังไว้ผมว่าก็มีปัญหานะ20บาทเองใช่ป่ะสวยเนาะสวยนะแล้วแต่งงานก่อนและงานที่เป็นสายการบินนั่นอ่ะหน้าเขาก็แบบแต่งแบบง่ายๆเลยนะแต่หน้าก็หนูว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวได้จังหวะกำลังสะพรั่งทั้งคู่ออร่าจับเนาะหลายคนบอกว่ารอดูละครเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีคนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเต็มเลยเมื่อกี้ไปรายการหนึ่งแล้วก็เลยแอบถามซันนี่ยูโฟเพราะคนนั้นเนี่ยเขาจะแม่นเรื่องดวงความรักดาราเขาบอกว่าณเดชน์ยาย่าเนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้คือหมายถึงห้ามแต่งตอนนี้คือดูกันไปก่อนอย่างน้อย4ประมาณ5ปี5ปีเลย